ย่างกับข้าวเหนียวเขาก็ขายอยู่ดีๆปรากฏว่ามีลูกค้าค่ะมาสั่งเป็นไก่ย่าง1ไม้ข้าวเหนียว2ซึ่งในฐานะที่ฉันกินส้มตำข้าวเหนียวบ่อยเนาะถ้าไก่เนี่ยครึ่งตัวมากสุดก็ประมาณสัก150บาทข้าวเหนียว2ห่อก็20ประมาณไม่เกิน200แต่ลูกค้าคักควักเงินให้ 18,000 บาทยิ่งกว่าถูกหวยอีกค่ะไปดูเหตุการณ์ค่ะคักหลายๆนะคะคักหลายๆจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้มาตั้ง 18,000นะคะราคานี้ไม่ถึง 18,000 อ่ะเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงแบบหูสายเปนี่ไงอันนี้ลูกค้าเสื้อสีฟ้าเดินมาลูกค้าก็เออแม่ค้าขอไก่ย่างนะไม้หนึ่งข้าวเหนียว2ห่อนะคะแกจังหวะนั้นแกก็ได้ค่ะลูกค้าค่ะเอาร้อนๆไหมคะได้จ้ายื่นให้นะคะนี่ก็นับเงินนะนับนี่ยื่นไปนะคะเสร็จปุ๊บแม่ค้ารับเงินมาดูถึงกับซูดสุดก่อนแล้วขำวิตายแล้วฉันโชคดีฉันไม่ได้ซื้อหวยแต่ฉันเหมือนถูกหวยเลยได้ตั้ง 18,000 ปรากฏว่าคุณสุริยาอายุ31ปีค่ะแม่ค้าร้านขายไก่ย่างอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเล่าบอกว่าระหว่างที่กำลังปิ้งไก่ขายชายในคลิปเสื้อฟ้าเนี่ยเดินมาซื้อไก่ย่าง1ไม้ข้าวเหนียว2ห่อซึ่งเธอบอกว่าเป็นลูกค้าประจำด้วยนะแต่ว่าอันนี้ลองตั้งข้อสังเกตนะเป็นลูกค้าประจำแต่ว่าเธอให้กินฟรีตลอดเลยเวลามาก็จะให้กินฟรีไม่ต้องเสียตังค์แต่วันนี้จู่ๆควักเงินออกมายื่นให้นับแล้วได้ 18,000 บาทดีใจละสิอารมณ์ดีเลยนะอารมณ์ดีแต่เดี๋ยวก่อนฉันดูไปดูมาทำไมคะคือดิฉันอยากจะเดาว่าเอ๊ะใช่แบงค์จริงหรือเปล่ามันมีเฉลยพอนับเสร็จปุ๊บมันเป็นแบงค์กาโมค่ะนั่นไงดิฉันว่าแล้วว่าทำไมแม่ค้าถึงขำสุดขำขนาดนั้นตอนแรกดิฉันก็โอ้ยดีใจจนเข่าสุดอ๋อไม่ใช่ขำเธอบอกว่าเธอรู้อยู่แล้วไม่ได้โกรธอะไรเลยนี่ไงแสดงหลักฐาน18,000จริงนะ18,000จ้าแบงค์ปลอมแต่ใช้ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะจ๊ะไม่ได้แต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเธอก็คิดในแง่ดีบอกว่าเขาอาจจะอยากตอบแทนเธอก็ได้ที่ว่าให้กินฟรีตลอดเลยวันนี้ก็คิดเอ๊ะมีแบงก์กาโมเอาให้18,000เลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ารักก็เลยเอาคลิปไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียขำๆลูกค้าใจดีซื้อไก่1ไม้ข้าวเหนียว2ห่อจ่ายสด 18,000 บาทถ้วนรวยและวันนี้ฟังเสียงแม่ค้าค่ะมาบ่อยค่ะมาบ่อยเนาะแล้วก็ให้เขากินตลอดแล้วก็ให้เขากินตลอดเนาะใช่ค่ะแต่วันนี้แจ็คพอตแตกแจ็คพอตแตกใช่ไหมครับใช่ตั้ง 18,000อุตส่าห์ดีใจเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะดีใจแต่ก็ดีค่ะที่เขายังรู้จักเอาอะไรมาแลกของครับผมแนวของไปกินฟรีไปกินฟรีแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายต่อเราเนาะเห็นไหมคือแบบไม่อยากจะกินฟรีอยากจะตอบแทนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวแบงก์กาโม่ก็เท่ากับกินฟรีไหมอะตอบแทนตอบแทนเหมือนเด็กๆอย่างนี้อ่ะผมอยากจะตอบแทนแต่ผมไม่มีตังนะอะไรแบบนี้ตรวจสอบพบว่าชายในคลิปนี้เป็นคนสติไม่ค่อยดีค่ะมักจะเดินเตร่อยู่ที่เขตเทศบาลตำบลปลวกแดงแต่ว่าไม่มีประวัติก่อความวุ่นวายหรือว่าเป็นพิษเป็นภัยต่อชาวบ้านนะชาวเน็ตเขาก็มองว่านี่เป็นเรื่องราวดีๆที่สามารถเรียกรอยยิ้มได้เห็นไหมเราสามคนยังยิ้มเลยคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านก็คงยิ้มเหมือนกันขนาดสติไม่ดียังนำเงินมาจ่ายแต่บางคนเถอะสติดีแต่งตัวดีกับโกงเงินค่าอาหารซึ่งจะเห็นได้จากข่าวอยู่เป็นประจำก็จริงนะแต่พี่แกไม่รู้เอาแบงค์มาจากไหนเนาะแบงค์ใหม่เชียวมันเป็นปึกเลยอ่ะไม่รู้ไปได้ของเล่นมาจากไหนแต่อย่างนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งดีกว่าค่ะดิฉันอยากถูกรางวัลที่หนึ่งแบบคุณยายท่านนี้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง